รรคที่ได้ประโยชน์มากที่สุดกลับเป็นก้าวไกลในฐานเสียงของฝั่งเสื้อแดงนะครับทำให้ก็เริ่มมีความขัดแย้งเริ่มมีการบูลลี่ด้อยค่ากันเองนะฮะที่อ้างทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเป็นวาทกรรมของคอมมิวนิสต์ตอนนี้ปรากฏว่าถูกนำมาใช้กับคนกลุ่มนี้ไม่ต้องแปลกใจอีกเช่นกันนะซึ่งผมเคยเรียนมาตลอดว่ากลยุทธ์ของทักษิณมีเป้าหมายเอารูปมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็ชัดเจนนะฮะว่าบังเอิญฟลุกเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ส่วนการที่พยายามบอกว่าจับมือกับบิ๊กป้อมไม่จับมือของกับบิ๊กป้อมเนี่ยเขายืนยันชัดเจนเขาไม่มีการจับมือกับบิ๊กป้อมแน่นอนนะครับและแถมบุลลี่พลเอกประวิตรแก่แล้วพอแล้วหยุดได้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นจับตามองให้ดีฮะหุ้นส่วนจะได้เห็นการจับโป๊ะเกิดขึ้นอีกมากมายสวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นการเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตรซึ่งคราวนี้ก็บูลลี่บิ๊กป้อมนะฮะพลเอกประวิตรวงสุวรรณและก็สนับสนุนแบไตนะฮะลูกสาวของตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันพักนี้ไปซื้อบ้านใหญ่ค่ะตระกูลใหญ่จังหวัดนี้จะไปอยู่พักไหนกระโดดฮอปปิ้งกันไปกันมาอันนี้ดูถูกประชาชนมากเหมือนไม่มีอุดมการณ์อะไรเลยแต่ละพักย้ายไปพักบางทีอยู่คั่วรัฐบาลสนับสนุนรัฐประหารสนับสนุนเผด็จการมากระโดดกลับมาอีกฝั่งบางทีอยู่ฝั่งที่ไม่สนับสนุนเผด็จการย้ายกลับไปอยู่ฝั่งเผด็จการฝั่งพรรคทหารจำแรงเหลือเชื่อมากๆนี่มันเป็นความล้มเหลวทางสามัญสำนึกเลยคุณเป็นพรรคเดียวมี251เสียงได้ป่ะก็ต้องแลนสไลด์อย่างนั้นใช่แต่ไม่อยากแลนสไลด์บ้างหรอคะพรรคก้าวไกลไม่ใช่รอบนี้แต่ว่าคิดอยู่ไม่น้องเป็นพรรคการเมืองไม่คิดมีอำนาจได้ไงตั้งพรรคการเมืองคิดตั้งพรรคการเมืองมาต้องคิดมีอำนาจไม่งั้นจะเอาอำนาจที่ไหนไปผลักดันสร้างสังคมที่เราปรารถนาอยากจะเห็นไทยเขาไม่มีสาขาแล้วเขาไม่ได้คุยกับใครเห็นว่าอย่างนั้นไม่มีสาขาแล้วไม่ได้คุยกับใครไม่ได้จับมือใครล่วงหน้าคือใช้หลักช่วยตัวเองก่อน help yourself before God can help you ก็ช่วยตัวเองก่อนครับผมคิดว่าเขาคงขายเดียวผมไม่ได้ขายพ่วงขายเดียวครับโอเคไอ้ข้อหาขายพ่วงนี่ผมเลยพะคนโดนนะครับคุณนพผมนี่โดนบ่อยมากเลยนะฮะมันเป็นข้อถกเถียงใน Twitter ครับเพราะว่าพี่ด้วงโดนด่าอยู่คนเดียวเลยนะครับไม่คือผมโดนเพราะว่าผมแบบก็รู้จักกับพวกก้าวไกลเขาบ้างอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยวันเนี้ยผมงงมากเลยนะครับธนาธรก็ออกมาโจมตีเพื่อไทยเอ้ยผมงงเว้ยที่คนบอกก้าวไกลเหมือนประชาธิปัตย์ไม่ใช่เหมือนขึ้นทุกวันนะเนี่ยงงครับชัดแล้วนะพ่วงไม่พ่วงชัดไหมคุณนพตั้งใจฟังนิดนึงสิเนี่ยตอนนี้สำคัญเลยนะเนี่ยฟังเลยฟังแล้วกำลังจดเลยอ่ะก็ไปคิดเออเกณฑ์นะครับว่าพ่วงไม่พ่วงนะครับฮะผมก็ต้องยังอยู่ในสังคมนี้ต่อไปนะครับก็ยังต้องอยู่กับผู้คนต่อไปนะครับวันนี้ก็คงเห็นชัดนะครับว่าทักษิณออกมาเคลื่อนไหวนะทุกอย่างก็ชัดเจนมากขึ้นวันนี้ชัดเจนมากยิ่งกว่าที่ผ่านมาผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะครับว่าการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองของทักษิณตอนนี้นะครับมีเจตนาเพื่อที่จะให้ลูกของเขาหรืออุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าตอนนี้ลูกเขากำลังท้องตอนแรกก็จะเอามีการเสนอว่าจะเอาพจมานมาเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคู่แต่พจมานไม่มาจึงมีการเดินเกมเอาเศรษฐาทวีสินนะมาลงเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าชนะขึ้นมาเนี่ยนะครับอุ๊งอิงก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ไม่พร้อมนะฮะเพราะคลอดลูกจะต้องดูแลลูกอีกน้อย3เดือน6เดือนหรือ1ปีก็เลยจำเป็นจะต้องเอาสมขอไปฮะจะต้องเอาเศรษฐาทวีสินนะฮะมาทำการคุมเกมและเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีสนับเศรษฐาก็มีความใกล้ชิดกับยิ่งลักษณ์ชินวัตร
แต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นการที่ทักษิณออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับยังได้บูลลี่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยไปเชิญงานสังเคราะห์แล้วเนี่ยผมแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจนะครับทั้งเรื่องเสื้อแดงนะโจมตีนะเสื้อส้มเสื้อส้มโจมตีเสื้อแดงด่ากันไปด่ากันมานะประเด็นแรกที่เขาด่ากันเพราะอะไรเพราะฐานเสียงของเสื้อแดงและฐานเสียงของเสื้อส้มเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันนะซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตลอดอ่ะเสื้อส้มเสื้อแดงมันพวกเดียวกันนะแต่พอเข้าสู่การเลือกตั้งปุ๊บมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะมันต้องซัดกันเองก่อนหน้านั้นทักษิณยังหลุดปากเลยนะบอกว่าไม่กลัวหรอกแค่ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยรวมกันก็ได้เกินครึ่งสภาเข้าไปแล้วนั่นคือสิ่งที่ทักษิณเชื่อนะครับก็เลยส่งผลทำให้ตอนนี้พอมีการละเลงเขตเลือกตั้งขึ้นมาพอมีการละเลงเขตเลือกตั้งขึ้นมามีการกำหนดเขตเลือกตั้งเข้ามาใหม่พรรคที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดคือเพื่อไทยพรรคที่ได้ประโยชน์มากที่สุดกลับเป็นก้าวไกลในฐานเสียงของฝั่งเสื้อแดงนะครับทำใหก็เริ่มมีความขัดแย้งเริ่มมีการบูลลี่ด้อยค่ากันเองนะฮะที่อ้างทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเป็นวาทกรรมของคอมมิวนิสต์ตอนนี้ปรากฏว่าถูกนำมาใช้กับคนกลุ่มนี้ไม่ต้องแปลกใจอีกเช่นกันนะซึ่งผมเคยเรียนมาตลอดว่ากลยุทธ์ของทักษิณมีเป้าหมายเอารูปมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็ชัดเจนนะฮะว่าบังเอิญฟลุ๊กเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ส่วนการที่พยายามบอกว่าจับมือกับบิ๊กป้อมไม่จับมือของกับบิ๊กป้อมเนี่ยเขายืนยันชัดเจนเขาไม่มีการจับมือกับบิ๊กป้อมแน่นอนนะครับและแถมบูลลี่พลเอกประวิตรแก่แล้วพอแล้วหยุดได้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นจับตามองให้ดีฮะหุ้นส่วนจะได้เห็นการจับโป๊ะเกิดขึ้นอีกมากมายเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับสำนักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูง Afternoon Talk ที่ Duo Kusina เมืองทองธานีและทาง Zoom ในวันอาทิตย์ที่26เดือนมีนาคม2566ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:00 นมีพลเอกกิติรัตนฉายาอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดพิเศษวันนี้มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นวิทยากรรับเชิญมีดร.เทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมาไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมีพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐอดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจองโต๊ะได้แล้ววันนี้ลงทะเบียนเพื่อร่วมสัมมนาและสนับสนุนสถานีที่นั่งละ 1,500 บาทรับเพียง50ท่านเท่านั้นรู้ลึกรู้จริงเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่าลืมกด Subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไม่ได้มาต่อสู้หรือเรียกร้อง
ียงหวังในใจอยากเห็นคนไทยรักกันจึงขอเป็นต้นกล้าบนพื้นดินแต่กระแหงท่ามกลางความขัดแย้งจะขอเป็นผู้แบ่งปันเพื่อรักยังคงอยู่เราจึงมารวมกันมือจับมือประสานใจเกี่ยวร้อยรวมใจจับมือผ่านบทเพลงต้องไม่มีวันสูญเสีย